ไอศกรีมโคนไม่มีใครน่ารังเกียจหรอกเขาก็ชอบกันทั้งนั้นน่ะไอศกรีม6ก็อย่าไปเก็บมาใหม่ทำไอศกรีมใหม่ขึ้นมากินแทนทำไอศกรีมใหม่มากินแทนไม่มีกินอย่าไปเก็บมันมาเพราะมันตกแล้วนั่นไอศกรีมไปถามคุณทวดสิคุณทวดจะทานไอศกรีมไหมถามดินวดครับคุณนวดครับผู้ทำไอศกรีมอ่ะคุณทวดจะทานไหมครับคุณทวดจะทานไอศกรีมไหมครับไอศกรีมเดี๋ยวก็เดี๋ยวคนจะหกมั่งอ่ะคนจะหกมั่งนะไอศกรีมหกเดี๋ยวคนหกมั่งอ่ะไอศกรีมไอศกรีมนะสิเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคนหกมั่งแล้วก้อนโตนั้นน่ะทานกี่ชาติถึงจะหมดล่ะฮะไอศกรีมก้อนโตขนาดเนี้ยฮะทานกี่ชาติถึงจะหมดฮะอ้าวใหญ่คนนั่นสิแล้วทานยังไงจะหมดเนี่ยไอศกรีมโคนอันเนี้ยไอศกรีมหกเลยหกใส่ย่าหกใส่ย่าเหลือย่าก็ต้องไปซักผ้าสิไอศกรีมมันหกใส่ย่าเนาะไอศกรีมก็ระวังหกนะเออสิระวังหกนะอย่ามาหกใส่ย่านะจะมาชกไอ้ย่าไอ้ที่คีนคนเอ๊ะทำไมมันไม่หกมันแข็งจนไม่หกก้อนใหญ่เลยไอศกรีมก้อนใหญ่เลยเนี่ยแล้วทำไมมันไม่หกนะมันแข็งมากจนไม่หกไอ้คีนมันไม่หกอย่าไปใกล้ตู้เย็นเสียเดี๋ยวตู้เย็นดูดเอาเดี๋ยวตู้เย็นกัดโอ้ยใช่เดี๋ยวตู้เย็นกัดเอาอะตู้เย็นดูดได้รู้ไหมเออนะดูดอะตู้เย็นดูดตู้เย็นดูดใช่ตู้เย็นดูดตู้เย็นดูดอืมใช่อย่าเข้าไปใกล้ตู้เย็นตู้เย็นดูดดูพอดเดี๋ยวอีเล่ละหันหกไปยาวมาดีดีดีรถมามาขอเย็นไอติมหกนี้หกใจกงไปตัวนั้นมันโอ้ยนี่นี่ไอคีนกินไอศกรีมอะไรมันกลิ้งได้เด้อไอศกรีมอียังเด้อเข้าไปเย็นวาฮูวาฮ่าวาฮูวาฮูฮูดีย่าอู้วาฮูไปนู่นนั่นดีดีดูดูติดติดวัดไปนู่นวัดไป